TikTok เขาบอกว่าเอ๊ะนี่เป็นกิจของสงฆ์หรือเปล่าเขาบอกว่าใส่สบงแล้วท่านทรงควงไม้ไม่ใช่เทศนาสอนธรรมแต่เป็นอะไรคุณผู้ชมไปดูคลิปนะฮะเดี๋ยวนี้ไม่มีเจ้าแล้วรักบอยบินดูสิ้นแววรักลาจากแล้วไม่มาก่อนกระทำพรายเคยมีขวัญใจหุงข้าวปลาจากของไรไทยนาเคยดมีฮะพี่โจ้เป็นไงเพราะด้วยไหมกระท่อมสาวเมินเสรีรุ่งสว่างแล้วบอกว่าท่านตอนแรกเนี่ยทีมงานเราบอกว่าอุ๊ยทำไมพระท่านร้องเพลงเพราะจังเลยแต่พอเปิดฟังดูดีๆพี่โจ้คุณผู้ชมลิปซิงค์นะฮะเป็นการลิปซิงค์เสียงของคุณเสรีรุ่งสว่างกระท่อมสาวเมินสุดท้ายแล้วเขาบอกอ้าวทีนี้โซเชียลเสียงแตกเลยเขาบอกอ๋อมุมนึงนะพระท่านสร้างความบันเทิงให้กับญาติโยมอัดลง TikTok 2ถามคำถามเดียวเลยมันใช่กิจของสงฆ์ไหมบางคนเขาบอกแบบนี้นะก็คือหลวงพี่ท่านอาจจะหลังจากนี้ต้องหุงหาอาหารกินเองก็แล้วล่ะเพราะว่ากินฟรีอยู่ฟรีน้ำใช้น้ำไฟใช้ฟรีอารมณ์ดีเลยไม่เครียดอ้าวคือบางคนก็มองว่าเออมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องผิดแปลกอะไรแต่บางคนก็มองว่าไม่เหมาะสมอีกเหมือนกันวันนี้พระอาจารย์พยอมกัลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วนะครับท่านก็บอกว่าคือท่านพูดแบบนี้นะเข้าคำโบราณที่ว่าหัวล้านอยากร้องหัวดำอยากสวดหมายถึงคนที่อยู่ในสมณะสงฆ์ในศีลในธรรมกลับอยากผิดศีลแล้วก็ร้องเพลงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เหมาะสมลองฟังพระอาจารย์พยอมท่านตักเตือนดูฮะลึกถึงทำคำสอนอยู่ตลอดไอ้นี่อะไรไปร้องเพลงนักกระไก่ไข่เป็นเหมือนลักษณะที่เรียกว่าอารมณ์ของความเป็นนักบวชน้อยไปฉะนั้นอยากจะร้องเพลงก็ออกไปสมัครนู่นรายการไม่ต้องคงต้องคำอะไรก็เยอะแยะไปปลดหนี้ร้องเพลงปลดหนี้ไอ้นี่ร้องเพลงเพื่ออะไรระบายอารมณ์บัดนี้อารมณ์ความเป็นพระไม่เหลือเลยอารมณ์นักร้องอารมณ์นักบวชไปไหนอ่ะอยากเป็นพระก็ต้องสวดมนต์ทำสมาธิถ้าอยากร้องเพลงไปอยู่ในเพศคารวาสดีกว่าไหมเขาบอกอารมณ์เนี่ยอยากจะเป็นแต่นักร้องและอารมณ์ที่เป็นนักบวชอยู่ไหนอ่ะนานาจิตตังนะคุณผู้ชม